เจเจต้าหนิงทุ่มเทบทบาทผู้บริหารรัก7ปีไม่กดดันเรื่องแต่งขอสร้างตัวก่อนเจเจต้าหนิงทุ่มเทบทบาทผู้บริหารส่วนเรื่องความรัก7ปียังไม่รีบร้อนมีข่าวดีขอทำงานเก็บเงินสร้างตัวครอบครัวยังไม่กดดันเรื่องแต่งหลังจากที่คู่รักเจเจกฤษณภูมิและต้าหนิงกัญญาวีขึ้นแท่นผู้บริหาร QOW Entertainment อยู่ในช่วงเรียนรู้กับงานเบื้องหลังแม้จะเหนื่อยแต่รู้สึกสนุกเพราะเข้าใจว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นโดยเจเจต้าหนิงที่มาร่วมงาน CNOLOGUEXLDH Press Conference 2023 ณ Master Card Cinema SF World Cinema Central World ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานในบทบาทผู้บริหารชื่อเสียงที่สร้างกันมากับความเป็นเจเจต้าหนิงไม่ได้มีส่วนช่วยให้งานง่ายขึ้นเพราะต้องเรียนรู้ใหม่หมดทุกอย่างส่วนเรื่องความรักคบหากันมา7ปียังไม่รีบร้อนมีข่าวดีขอทำงานเก็บเงินสร้างตัวก่อนและครอบครัวยังไม่กดดันเรื่องแต่งบทบาทผู้บริหารเริ่มเข้าที่หรือยังเจเจตอนนี้ยังมีความงงนิดหน่อยและเรียนรู้กันอยู่ส่วนหนึ่งเราทำงานที่เป็นพาร์ทเดี่ยวของตัวเองไปด้วยและทำงานบริษัทไปด้วยมันเลยมีความยากในการจัดการบางอย่างแต่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆสบายมากนอนน้อยนิดหน่อยต้าหนิงความยากมันอยู่ที่ความไม่เคยของเราในการทำงานเบื้องหลังบางอย่างอาจจะไม่ได้เข้าใจมันก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มีทีมงานที่ต้องคอยช่วยซัพพอร์ตกันเหนื่อยแต่ก็สนุกค่ะการจัดการเวลางานเดี่ยวงานคู่เจเจเราก็ให้เวลากับงานเดี่ยวและงานบริษัทพอๆกันถ้าเรามีงานเดี่ยวเราก็ต้องแยกไปทำงานเดี่ยวก่อนส่วนหนึ่งก็แบ่งโฟกัสมาที่บริษัทด้วยปัญหาคือพอเราประสบการณ์ยังน้อยมันเลยต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากมันเลยเสียเวลาในการทำงานค่อนข้างมากถือว่าเป็นการเรียนรู้ครับความเป็นเจเจต้าหนิงมีส่วนช่วยให้งานเดินมากขึ้นไหมต้าหนิงแล้วแต่พาร์ทถ้าเป็นพาร์ทเบื้องหลังที่ต้องมีการทำงานกับเบื้องหน้าด้วยเราจะมีความเข้าใจในพาร์ทเบื้องหน้าประมาณหนึ่งแต่ถ้ามันเป็นเบื้องหลังจ๋าเลยมันทำให้เราต้องมาเรียนรู้ใหม่หมดเลยจริงๆความเป็นหนิงกับเจไม่ค่อยช่วยอะไรหรอกค่ะเจเจเพิ่งไปชมแฟชั่นโชว์ที่ LA มาได้กระทบไหล่คีอีฮวนด้วยเจเจทริปนี้ได้ไปกับพี่เจฟซาเตอร์ด้วยไปถึงงานที่โน่นได้เจอคนเยอะมากสนุกครับวันที่ผมเจอเขาคีอีฮวนเขายังไม่ได้รับออสการ์มันมี2วันหลังจากนั้นเขาถึงได้รับรู้สึกดีใจที่ได้ถ่ายรูปมาเพราะผมเป็นแฟนหนังของเขาอยู่แล้วได้ดูหนังเรื่องที่เขาได้รับรางวัลด้วยรู้สึกโชคดีวันนั้นไม่ได้พูดอะไรเยอะตอนนั้นมันค่อนข้างชุลมุนมากผมก็แค่เข้าไปขอถ่ายรูปกับเขาแล้วบอกว่าเป็นแฟนยูนะช่วงนี้มีแพลนเที่ยวด้วยกันไหมต้าหนิงยังเป็นไปไม่ได้เลยตารางไม่ค่อยตรงกันเจเจงานเยอะด้วยเราต่างคนต่างโฟกัสงานตัวเองและงานบริษัทมันเลยไม่ได้วางแผนว่าจะไปเที่ยวกันแต่ที่วางแผนไว้มันก็มีเราตั้งใจจะไปดูงานและไปด้วยกันเป็นในเชิงนั้นมากกว่าหวังว่าจะได้เที่ยวด้วยก็คิดว่าภายในปีนี้แหละยังไม่มีแพลนเที่ยวจริงจังขนาดนั้นตอนนี้ก็คงเน้นนอนครับในวิกิพีเดียเขียนว่าเราเป็นคู่ชีวิตต้าหนิงเพิ่งเห็นหลังจากเจให้สัมภาษณ์เห็นข่าวพอมันเป็นเรื่องแล้วตอนนั้นเจตอบไปแล้วก็ไม่ได้ตกใจเจเจผมว่ามีงงอยู่แล้วงงทั้งคู่จริงๆออกทรงคู่กรรมมากกว่าหัวเราะแซวแซวต้าหนิงไม่ได้ซีเรียสค่ะที่เขาเขียนไปแบบนั้นน่าจะเป็นเพราะเราคบกันมานานมันแก้ได้ไหมในวิกิเจเจ
มือบอลครับคนที่ไปเขียนไปแก้ให้ด้วยครับเราคบกันมา7ปีแล้วมองอนาคตร่วมกันยังไงบ้างเจเจผมว่ายังไม่ได้ชัดขนาดนั้นหมายถึงว่าทุกวันนี้เราพยายามโฟกัสกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเรามากกว่าพอปีนี้เราอายุ20กลางๆมันเริ่มเข้าวัยผู้ใหญ่แบบจริงจังแล้ววัยที่มันต้องจริงจังกับชีวิตขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้นะจากที่เราเห็นกันรู้สึกว่าเราต่างคนต่างโฟกัสกับตรงหน้ามากกว่าและพยายามทำให้มันไปได้ดีที่สุดพอเป็นผู้หญิงถูกกดดันมากกว่าฝ่ายชายไหมต้าหนิงจริงๆที่บ้านหนูไม่ค่อยกดดันอะไรหนูก็เลยชิลมากไม่มีใครกดดันเลยทุกคนก็ยังล่องลอยกันหมดไม่มีความเครียดกดดันอะไรเลยจริงๆไม่ค่อยได้คิดกันด้วยเจเจเจนผมมันค่อนข้างเครียดด้วยครับเครียดเรื่องงานสร้างตัวก่อนแรงมากคู่รัก90หย่าไม่นานพาสาวใหม่ร่วมคอนเสิร์ตเพื่อนศิลปินงงถึงบางอ้อลั่นไปดูไอจีเมียเด็กได้เลยค่ะนางอัพรูปเมียจับได้ครั้งที่100ผัวนอกใจนอกกายแรงมากคู่รัก90หย่าได้ไม่นานพาสาวใหม่ออกงานร่วมคอนเสิร์ตเพื่อนศิลปินงงก่อนถึงบางอ้อเพจจับโป๊ะดาราออกมาปล่อยข้อมูลเพิ่มปมร้อนคู่รักยุค90เซนหย่ากันแล้วจับได้นักร้องดังซึ่งเป็นสามีซุกกิ๊กโดยเผยข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่20มีนาคม2566ด้วยว่าอย่าได้ไม่นานเขาพาเมียเด็กไปเปิดตัวแล้วค่ะใจเจ็บมากล่าสุดตัวมารดาโทรศัพท์บ้านมาหาเดียนว่ากรีดกรีดมึงเขาพากันไปออกงานแล้วค่ะงานมินิคอนเสิร์ตรวมศิลปินดาราช่องหนึ่งไม่แคร์ใดๆระดับตัวพ่อไม่พอนะทุกคนในงานก็งงว่าพยาคนนี้คือใครทีแรกก็นึกว่าแดนไนเซอร์แต่พออีกคนลงเวทีมากอดมาหอมทุกคนเลยถึงบางอ้ออ๋อเมียเด็กดาราอึ้งแฟนคลับอึ้งห้ามลอกการบ้านกันนะคะเดียนเองก็ลำบากใจจับโป๊ะดาราแถมยังบอกอีกว่าถ้าไม่เชื่อเดียนไปดูไอจีเมียเด็กได้เลยค่ะนางอัพรูปลงอยากให้ทุกคนรู้แฟนคลับรู้กูไม่อยากรู้ค่ะท้าวความก่อนเมียหลวงแม่ผัวฉันจับได้ครั้งที่100ว่าผัวทีนอกใจนอกกายไปมีเมียเด็กเลยขออย่าทันทีมันทนไม่ได้แล้วด้านชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆอาทิถึงบ้างอ้อละค่ะแรงมากแต่ก็อย่าแล้วเนอะกรีดคนเดียวกับที่คิดเลยอดูคลิปละแบบทำไมมันทำให้เราคิดได้วะเป็นต้นสวนกลับเดือดเนตถามนิกกี้เคยให้เกียรติแฟนหรือเปล่าตอนมาขอแฟนเดย์เอวาคุณอาจจะชอบแต่กูไม่ชอบแล้วไงเปิดคลิปเนตไมเม็ดเนตสวนกลับเดือดถามนิกกี้เคยให้เกียรติแฟนหรือเปล่าหลังมาขอแฟนเดย์เอวาควันหลงแม้ทั้งคู่สุดยื้อประกาศยอมรับรักล่มกันไปแล้วระหว่างนิกกี้ณฉัตรและก้อยอรัชพรแต่โลกโซเชียลยังมีการพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องมีการหยิบยกเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะจากแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก้อยนิกกี้เรื่องราวของนิกกี้ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักถึงวันนี้โดยเรื่องหนึ่งที่ชาวเน็ตวิจารณ์ถึงนิกกี้กันมากๆปมให้เกียรติแฟนสาวโดยมีการหยิบบางช่วงบางตอนของคลิปหนึ่งที่นิกกี้นั่งพูดคุยกับคู่รักเนตไมเม็ดเนตยูทูบเบอร์หนุ่มและเอวา6ฉากครับจานหรือเอวาปวรวรรณนักแสดงสาวทายาทหมื่นล้านโดยนิกกี้ถามเนตว่าเอวาไปถ่ายแฟนเดย์ได้ไหมเอวาอธิบายให้เนทฟังว่าคือการไปเป็นแฟนกับผู้ชาย1วันเนทตอบทันทีว่าไม่ชอบโดยนิกกี้ก็พยายามอธิบายว่ามันเป็นงานไม่ใช่ชีวิตจริงสักหน่อยเนทก็ตอบกลับนิกกี้เช่นกันว่าคุณคิดเองคุณอาจจะชอบแต่กูไม่ชอบแล้วไงนิกกี้ก็ยังบอกว่าผมไม่ได้แฟนเดย์กับคุณนะผมแฟนเดย์กับเอวาด้านเนทก็เลยถามนิกกี้บ้างว่าถ้าให้แฟนของนิกกี้คือก้อยไปนิกกี้มารุ่งร่ามถึงแฟนผมแล้วอ่ะโดยนิกกี้ยังจะถามอีกว่าเอวาสมมุติไปแฟนเดย์ไม่ใช่กับพี่ก็ได้ไป
ไปไหมน้องซึ่งเอวาก็ตอบชัดเจนเลยว่าถ้าสำหรับหนูก็คือคงไปไม่ได้ตอนนี้มีแฟนแล้วให้เกียรติแฟนทำเอานิกกี้ก็ตะโกนว่าไม่ต้องทำงานกันแล้วซึ่งเนทก็สวนกลับว่ามันเรียกว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันรู้จักไหมคุณเคยให้เกียรติแฟนคุณหรือเปล่า